วันนี้คลิปนี้เรามาดูพริกขี้หนูสวนนะครับพริกขี้หนูหรือพริกเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญของอาหารไทยนะครับให้อาหารรสจัดและรสเผ็ดพริกก็มีคุณประโยชน์ทางด้านยาคือช่วยลดการก่อตัวของมะเร็งนะครับทีนี้มาดูพริกขี้หนูสวนต้นนี้นะครับก็เกิดจากนกที่คาบมาแล้วก็มาถ่ายมูลตรงนี้ก็เกิดพริกขี้หนูตรงนี้ขึ้นมาก็สังเกตว่าจะดกมากครับพริกขี้หนูสวนต้นนี้นะครับลักษณะต้นนี้ลำต้นก็คือนะมันก็จะมีแต่เป็นช่อพริกขี้หนูสวนนี้ก็จะสูงประมาณสัก80เซนนะครับก็จะให้ผลลักษณะดอกก็เป็นดอกขนาดเล็กนะครับลักษณะดอกเป็นดอกขนาดเล็กนะครับเป็นดอกตัวผู้ตัวเมียอยู่ในตัวเดียวกันนะครับนะฮะก็ตัวนี้ก็ถูกใจพวกที่ชอบอาหารรสจัดแน่นอนนะครับพริกหนูสวนนี่ใช้ส่วนประกอบของแกงเผ็ดใช้ในการตำส้มตำการทำพริกเกลือนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับพริกหนูสวนเนี่ยก็ลักษณะเม็ดมันจะไม่ใหญ่มากนะครับยาวประมาณ3-4เซนนะครับก็จะให้ลักษณะสำคัญคือให้ความเผ็ดสูงนะครับอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับหลังบ้านของผมเองนะครับลองหามาปลูกไว้นะครับพริกขี้หนูสวนจบคลิปเพียงแค่นี้